อินเตอร์แมมี่จะเป็นสโมสรสุดท้ายในชีวิตของผมครับและนี่นะครับก็คือบทสัมภาษณ์ของลีเนลเมสซี่ครับบทสัมภาษณ์แบบเต็มๆกับ ESPN จะมีว่าอย่างไรกันบ้างไปดูกันเลยครับล่าสุดครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาก็มีบทสัมภาษณ์ของลีเนลเมสซี่ครับนักเตะที่ดีที่สุดตลอดการเท่าที่โลกนี้เคยมีมานะครับ โดยบทสัมภาษณ์ของเมซี่ครับก็มีกับทาง ESPN นะครับโดยเมซี่ก็บอกว่าสโมรสรอน Inter ินเตอร์เมมี่จะเป็นสโมสรสุดท้ายในชีวิตของเขาแล้วละนะครับโดยเมซี่นะครับก็บอกว่าผมรักที่จะได้ลงเล่นฟุตบอลและตอนนี้ผมยิ่งสนุกกับมันมากขึ้นไปอีกเพราะรู้ตัวว่าเวลาของตัวเองเหลือน้อยลงทุกวันขณะเดียวกันครับเมซี่ก็บอกว่าผมยังไม่พร้อมที่จะเลิกเล่นฟุตบอลมันคือสิ่งที่ผมรักและทํามาตลอดทั้งชีวิตทางการฝึกซ้อมเตรียมตัวและก็ลงแข่งขัน ผมรู้สึกกลัวเป็นอย่างยิ่งว่าทุกอย่างมันจะจบลงและนี่แหละครับคือบทสัมภาษณ์ของเมซี่ครับนอกจากนี้นะครับเมซี่ก็ยังได้พูดถึงนะครับบอกว่าการย้ายจากยุโรปมาที่แมมมี่นะครับเป็นขั้นตอนที่ยากแต่ความเป็นจริงหลังจากการคว้าแชมป์โลกมันก็ถือว่าช่วยได้เยอะเปลี่ยนมุมมองชีวิตของเขาตอนนี้ผมพยายามไม่คิดถึงเรื่องเลิกเล่นมากนักและก็มีความสุขกับปัจจุบันผมมีช่วงเวลาที่ดีกับแมมมี่ซึ่งต้องขอขอบคุณทุกคนภายในทีมและเพื่อนุนทุกคนที่ช่วยเคียงข้างผม ทีมชาติอาร์นตนาผมมีเพื่อนที่ดีอีกหลายคนดังนั้นผมมีความสุขทุกครั้งที่ได้ลงเล่นร่วมกับพวกเขามีเรื่องเล็กๆบางอย่างที่ผมรู้ตัวว่าถ้าเกิดผมเลิกเล่นไปผมจะคิดถึงมันอย่างแน่นอนครับและนี่แหละครับก็คือคําพูดของลีดเลเมสซี่นะครับที่ได้พูดถึงการเล่นกับอินเตอร์เมมี่นะครับแล้วก็ได้พูดถึงชีวิตในอาร์เจนตินาในการเล่นกับเพื่อนร่วมทีมครับและที่สําคัญครับเขาก็ได้พูดถึงว่าตอนนี้นะครับก็ยังไม่พร้อมนะครับที่จะเลิกเล่น ฟุตบอลนะครับเพราะเป็นสิ่งที่ทํามาตลอดทั้งชีวิตนะครับก็ต้องรอดูแหละครับว่าหลังจากนี้ลีเนลเมสซี่นี่จะประกาศแขวนสตั๊ดเมื่อไหร่นะครับแต่อย่างไรก็ตามครับในทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโคปาอเมริกา2024นะครับก็จะได้เห็นเมสซี่นำทัพอาร์เจนตินาลงเล่นเหมือนเดิมนะครับสำหรับทีมชาติอาร์เจนตินาของลีเนลเมสซี่นะครับในศึกฟุตบอลโคปาอเมริกา2024นะครับเดี๋ยวก็จะมีโปรแกรมอุ่นเครื่องก่อน1เกมนะครับ ในวันที่14มิถุนายนครับโดยการอุ่นเครื่องเกมสุดท้ายของอาร์เจนตินานะครับจะเจอกับกัวเตมาลาครับแล้วหลังจากนั้นครับก็จะเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์โคปาอเมริกา2024นัดแรกครับอาร์เจนตินาจะลงเตะในวันที่20มิถุนายนนะครับจะเจอแคนาดาครับวันที่25มิถุนายนเจอกับชิลีและวันที่29มิถุนายนครับเกมนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มจะเจอกับเปรูนะครับก็ถือว่าต้องมารอดูกันลครับว่าลีเนลเมสซี่นะครับในวัย36ปีนะครับ จะสามารถพาอาเจนิน่านะครับป้องกันแชมป์ได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าย้อนกลับไป2ปีที่แล้วนะครับทางฝั่งของเมสซี่ก็สามารถพาทีมคว้าแชมป์ได้สําเร็จนะครับแล้วก็มาคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกต่อเนื่องได้นะครับถ้าสามารถทําได้นะครับก็จะเทียบเท่ากับสเปนเลยครับที่สามารถครองแชมป์สรายการเมเจอร์ติดต่อกันนะครับก็ต้องมารอดูกันละครับเพราะอาเจนิน่าตอนนี้ก็ถือว่าเป็นทีมเต็งหนึ่งสำหรับการคว้าแชมป์ในรายการนี้ด้วยนะครับ แต่เ,เพื่อนๆละครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับกับบทสัมภาษณ์ของลีเนลเมสซี่นะครับเสียได้หรือเปล่าครับถ้าลีเนลเมสซี่จะเลิกเล่นในช่วงเวลาอันใกล้นี้นะครับอายุตอนนี้36ปีอย่างน้อยผมว่ายังมีเวลาให้กับพวกเราได้ทำใจอีกสัก2ปีนะก่อนที่เมสซี่จะเลิกเล่นซึ่งถ้าผมคิดนะครับการเลิกเล่นของเมสซี่ครับน่าจะเป็นเลิกในช่วงของฟุตบอลโลกปี2026นะอาจจะเป็นทัวร์นาเมนต์สุดท้ายของลีเนลเมสซี ในทัวร์นาเมนต์นั้นนะครับก็ต้องมารอดูกันแหละครับและในทัวร์นาเมนต์นั้นก็อาจจะเป็นทัวร์นาเมนต์สุดท้ายของเมซี่แล้วก็คริสเยโนโรนโดด้วยนะศับฟุตบอลโลกปี2026ครับและเพื่อนๆเลยครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับเรเนลเมซี่และคิดว่าอาเจนิน่านะครับจะไปได้ไกลขนาดไหนในโคปาอเมริกา2024ครับคอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยได้เลยนะครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมตั้งเป็นรายการโปร,โรดกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องโฟนตุงไว้ด้วยนะ สุดท้ายก็ฝากทุกคนไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาน้ำมันเพื่อสุขภาพนะครับฝากวัาน,นี่เลยครับน้ำมันเพื่อสุขภาพอย่างเอเมอรัครับรวมสิ่งดีๆไว้ในขวดเดียวกันนะครับฝากไว้ด้วยนะครับ